สวัสดีครับสรรสนออนทัวร์เที่ยวและกิจกรรมปตท.เชียงคานที่นี่แปลกดีนะฮะเขาใช้สีบ้านออกมาลักษณะออกแบบบ้านคล้ายบ้านเก่าโบราณให้สอดคล้องกับเมืองเชียงคานดูเซเว่นดิครับแทนที่จะเป็นเอกลักษณ์ของเซเว่นก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของเชียงคานพื้นฐานสีเสืออะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ปั๊มของปตท.นี่ดีไซน์เอกลักษณ์ของเมืองเชียงคานเลยนี่นะเป็นบ้านออกมาเหมือนเป็นบ้านไม้แล้วทาสีเก่าๆแบบเชียงคานจักรยานโบราณด้วยนะครับนี่ดีไซน์ไว้ปตท.เชียงคานเอกลักษณ์เลยเป็นแบบเรือนไม้เก่าๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กริ๊งกริ๊งด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับ